สวัสดีค่ะพบกับรายการโชเล่ค่ะรายการที่จะมาเปิดโปงกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่ในสังคมและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนไปทั่วคงไม่ลืมในข้อที่มิจฉาชีพเป็นฝ่ายจ้องกระทำฉะนั้นไม่ว่าเหยื่อจะอยู่ในเคหสถานซึ่งคิดว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่วายที่ภัยมาเยือนกันถึงที่เลยค่ะไม่ว่าที่ล็อกรถมอเตอร์ไซค์จะมียี่ห้ออะไรดีขั้นเทพขนาดไหนก็เอาไม่อยู่ถ้าต้องไปเจอกับ2คนร้ายที่ใช้วิธีเนียนๆขโมยยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถกระบะแล้วเพ่นแนบไม่เห็นเงาเตือนเอาไว้ภัยของคนอยู่บ้านคนเดียวหากมีโทรศัพท์โทรมาหลอกถามหลอกคุยแล้วแซงเป็นเพื่อนบ้านเป็นคนรู้จักจากนั้นออกอุบายขอยืมเงินบ้านไหนปล่อยผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังยิ่งต้องระวังจะตกเป็นเหยื่อถ้าเริ่มรู้ว่าตัวเองมีพฤติกรรมสังคมก้มหน้าที่เอาแต่แชทอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดจนไม่มองสังคมรอบข้างว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างให้ระวังตกเป็นเหยื่อโจรชิงทรัพย์ที่มีอยู่มากในตอนนี้ไปติดตามในช่วงตามเล่วันนี้ค่ะวันนี้มาดูโจรแสบที่ถึงแม้ว่าคุณจะล็อกรถจักรยานยนต์ไว้ดีแค่ไหนก็ไม่พ้นเนื้อมือของกลุ่มโจรค่ะโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ตามหอพักและอพาร์ตเมนต์เพราะมันจะให้พักพวกทำทีเบี่ยงเบนความสนใจด้วยการสอบถามราคาห้องพักพอสบโอกาสก็จะยกรถขึ้นท้ายกระบะหนีไปอย่างรวดเร็วไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะเห็นข่าวโจรกรรมรถจักรยานยนต์กันออกบ่อยกับรถที่จอดเอาไว้อยู่ตามแฟลตหอพักอพาร์ตเมนต์ตลาดนัดและศูนย์การค้าก็ทำเอาเจ้าของรถจักรยานยนต์ทั้งหลายร้อนร้อนหนาวหนาวเวลาจะจอดรถทิ้งเอาไว้โดยเฉพาะคนที่ผ่อนรถยังไม่หมดหวาดผวาหาทุกวิธีทางมาป้องกันไม่ให้รถสูญหายแต่งานนี้ไม่ว่าจะล็อกกันที่จานดิสเบรกหรือจะใช้ระบบล็อกที่แสนจะสุดพิเศษขนาดไหนถ้าดันไปเจอเข้ากับ2คนร้ายขโมยรถจักรยานยนต์ด้วยวิธีการแนบเนียนนิ่มๆแบบนี้แล้วล่ะก็ล็อกแบบไหนก็เอาไม่อยู่ละครับเนี่ยวันนี้พี่น่าเอาคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่มียามด้วยอ่ะยังหลายคันเลยดูดิเนี่ยคันขาวนั่นก็ได้นั่นน่ะหมายกิฟต์เลยหลังจากที่เที่ยวขับรถกระบะออกตระเวนหาทำเลที่จะเป็นหอพักอพาร์ตเมนต์ที่มีรถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้แต่ไม่มีรปภ.คอยนั่งเฝ้าก็เข้าทางคนร้ายสองคนนี้เข้าแล้วล่ะครับหลังนั่งสังเกตการบริเวณโดยรอบของหอพักแห่งนี้เพียงไม่นานก่อนนัดแนะวางแผนการและเริ่มลงมือนี่เลยเดี๋ยวเราไปไอ้นี่ให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยไปคุยเจ้าของเหรอแกล้งทำเป็นแบบว่าไปคุยโอเคนะดึงไว้แล้วดึงเวลาไว้หน่อยดึงได้อีกซ้ายหนึ่งโอเคพอเน้องครับพอมีอพาร์ตเมนต์ว่างให้เช่าไหมครับมีค่ะเพิ่งออกไป3ห้องพี่ห้องแถวริมหน้าต่างนี้มีไหมมีจะเหลือชั้นริมหน้าต่างกับตรงข้างหลังนะที่จะว่างอยู่หลังจากคนร้ายคนแรกมาทำทีเข้าไปซื้อของร้านขายของชำที่อยู่ในบริเวณหอพักและชวนคนขายของพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหอพักและเรื่องสัพเพเหระเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจในขณะเดียวกันคนร้ายคนที่สองรูปร่างสูงใหญ่เมื่อได้จังหวะก็รีบเดินลงจากรถกระบะเดินหน้าปราดไปที่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าหอพักโอ้ไม่เจ้าไม่น่าเชื่อชายคนร้ายพละกำลังเหลือเฟือยกรถจักรยานยนต์เพียงคนเดียวข
ขึ้นหลังรถกระบะอย่างรวดเร็วก่อนจะเดินเข้าไปยังที่นั่งคนขับแล้วขับรถออกจากที่เกิดเหตุทันทีแต่นี้นี่ขายของก็ขายอย่างนี้เลยนะใช่ครับขายตรงนี้ด้านนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่แล้วนะครับครับน่าจะได้หลายอยู่นะสบายเลยโอ้ยงานหมูหมูอย่างนี้นะโอ้โหเอาอีกบ้างวันนี้หรือว่าพอก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูอีกครั้งดีกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วในจังหวัดเพชรบุรีและเจ้าของรถจักรยานยนต์จะไม่มีวันรู้เลยว่ารถหายไปได้ยังไงแต่พอไปย้อนดูกล้องวงจรปิดของหอพักถึงได้รู้ว่าคนร้ายแบ่งงานกันทำและขโมยรถได้แบบเนียนๆป่านี้ไม่รู้ว่าจะโดนชำแหละชิ้นส่วนออกขายหรือส่งไปขายตามแนวตะเข็บชายแดนกันแน่มิจฉาชีพสมัยนี้มีทุกรูปแบบจริงๆค่ะรอยเล่เรื่องที่2เป็นภัยของผู้ที่อยู่บ้านคนเดียวโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะมิจฉาชีพจะโทรเข้ามาพูดคุยหลอกถามนู่นถามนี่และสวมรอยเป็นเพื่อนบ้านที่ต้องการขอความช่วยเหลือหากลงเชื่อจะนำมาซึ่งการเสียทรัพย์ห้ามเชื่อใจและไว้ใจใครควรที่จะเช็คให้รอบคอบซะก่อนนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีของมิจฉาชีพที่ใช้จิตวิทยาลวงเหยื่ออย่างแยบยลทางโทรศัพท์เพื่อยังเชิงและให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการก่อนวางแผนลงมือตุนเงินเอาจากเหยื่อและหากใครที่มีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บ้านเพียงลำพังต้องระวังให้ดีเชียวละครับเพราะพวกเขาคือเหยื่ออันโอชะของเล่ห์โกงประเภทนี้ป้าคนนี้เสียท่ามิจฉาชีพก่อนหน้าลูกสาวจะมารับออกไปทำธุระเพราะขณะที่ป้ากำลังนั่งดูโทรทัศน์รอลูกสาวอยู่ในบ้านนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นฮัลโหลนั่นบ้านเลขที่910หรือเปล่าคะใช่ค่ะต้องการพูดกับใครคะอ๋อบ้านนี้อยู่ตรงข้ามกับบ้านที่มีหมาเยอะๆหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อใช่ค่ะเราป้ารู้จักคนที่อยู่บ้านตรงข้ามไหมคะอ๋อรู้จักสิเขาชื่อเจี๊ยบนะคะพอป้าบอกชื่อไปเท่านั้นมิจฉาชีพมันรีบสมอ้างทันทีนี่เจี๊ยบเองนะคะค่ะพอดีหนูมีเรื่องรบกวนหน่อยอะค่ะพอดีเมื่อวานเพื่อนหนูแวะมาที่บ้านนะคะแล้วเขาลืมกระเป๋าตังค์ทิ้งไว้ตอนนี้หนูออกมาทำฟันนะคะอีก2ชั่วโมงถึงจะเสร็จยังไงรบกวนยืมเงินของคุณป้าก่อนได้ไหมคะจะยืมเท่าไหร่แล้วคะน่าจะเกิน 2,000 นะคะป้ามีไหมเอ่ยอ๋อตอนนี้มีเงินสดติดตัวแค่พันเดียวอ่ะแล้วเย็นนี้จะพาลูกๆไปทานข้าวด้วยอ่ะเราป้าจะไปทานข้าวที่ไหนล่ะคะเราจะกลับมาสักกี่โมงหนูจะได้ทราบอ่ะค่ะเผื่อจะได้เอาเงินคืนให้ป้าตอนที่ป้ากลับมาถึงบ้านนะคะงั้นเดี๋ยวหนูโทรมาหาป้าใหม่นะคะหลังจากมิจฉาชีพได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็วางสายไปจากนั้นสักแป๊บหนึ่งก็โทรกลับมาอีกฮัลโหลค่ะป้าป้าคะจำเจี๊ยบได้ไหมคะที่โทรมาหาเมื่อกี้ค่ะค่ะพอดีแบตหนูหมดอาคารเลยใช้โทรศัพท์ที่คลินิกโทรมาหาป้าคะยังไงรบกวนอยากให้ป้าช่วยเรียรายเงินคนแถวๆบ้านป้าหน่อยได้ไหมคะจะดีเหรอคะป้าไม่รู้จักใครเลยนะแถวนี้นี่ก็เป็นการหลอกถามว่าป้ารู้จักกับใครแถวแถวบ้านหรือเปล่าพอรู้ว่าไม่รู้จักใครยิ่งเข้าทางเลยทีเดียวโอ้ป้าคะเพื่อนหนูกำลังลำบากเลยอะค่ะยังไงหนูยืมเงินป้าเท่าที่มีก่อนได้ไหมคะแล้วป้าจะลำบากป้าคะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ต้องให้เพื่อนมาเอาเงินก่อน11โมงนะเพราะเดี๋ยวป้าจะออกไปข้างนอกแล้วอะเสร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งจากนั้นมิจฉาชีพร่วมแก๊งอีกรายก็โทรเข้ามาทำทีเป็นเพื่อนของเจี๊ยบที่กำลังเดินทางจะมาเอาเงินที่ป้าให้ป้าช่วยเตรียมเงินไว้ให้ด้วยเพราะต้องรีบใช้เงินพาแม่ที่ไม่สบายมากไปหาหมอเ
จากนั้นอีกไม่ถึง10นาทีก็มีผู้ชายมาเรียกอยู่ที่หน้าบ้านสวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะใช่เพื่อนเจี๊ยบที่โทรมาเมื่อกี้หรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับที่โทรมาเมื่อกี้เนี่ยครับอ๋อค่ะเข้ามาค่ะเข้ามาในบ้านก่อนครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะลูกนะช่วยเขียนสัญญายืมเงินไม่ให้ป้าด้วยเผื่อป้าจะได้สบายใจไปเป็นหลักฐานได้ครับได้ครับแม้ป้าคิดว่าการได้เขียนสัญญายืมเงินเอาไว้แล้วเพื่อเป็นหลักฐานแต่ป้าก็พลาดที่ไม่ได้ขอดูบัตรประชาชนแล้วจดเอาไว้เพราะป้าคิดในใจขอดูก็คงไม่มีเพราะอยู่ในกระเป๋าสตางค์ที่ลืมทิ้งไว้และที่สำคัญอีกข้อป้าไม่ได้ขอเบอร์โทรศัพท์ทั้งของเจี๊ยบและของเพื่อนเจี๊ยบเอาไว้และป้าก็ให้เงินเขาไปแล้วผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นเพื่อนกับคนข้างบ้านเดินออกจากบ้านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอลูกสาวมารับไปทำธุระป้าได้เล่าเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นให้ฟังลูกอธิบายเป็นฉากๆว่าแม่โดนหลอกเข้าแล้วเพราะแค่ความจริงใจที่หากต้องการจะคืนเงินให้จริงก็ต้องทิ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเอาไว้หลังจากผ่านไปได้2วันเพื่อนบ้านก็ยังไม่กลับมาจึงตัดสินใจไปแจ้งความระยะหลังๆนี้มักจะได้ยินข่าวคนร้ายวิ่งราวชิงทรัพย์กับเหยื่อที่ก้มหน้าก้มตาแชทจนไม่เงยหน้าขึ้นมามองสังคมรอบข้างตัวเองค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจนตกเป็นเป้าหมายของโจรชิงทรัพย์และนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามแล้ววันนี้จึงนำเรื่องอันตรายของสังคมก้มหน้ามาเตือนให้คุณผู้ชมได้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวเราจากข่าวล่าสุดที่ชายคนหนึ่งเดินคุยโทรศัพท์อยู่ริมถนนย่านพญาไทในยามวิกาลค่ะแต่ว่าถูกคนร้ายเข้าชิงโทรศัพท์มือถือขณะที่เขากำลังใช้งานอยู่ด้วยความตกใจบวกกับสัญชาตญาณจึงสู้สุดชีวิตค่ะสุดท้ายคนร้ายใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่แขนและขาของเขาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งหมดนี้เพียงเพราะเขาคิดว่าเขาเดินอยู่ในพื้นที่ที่คุ้นเคยและมีแสงไฟเพียงพอแม้คนร้ายจะไม่ได้ใช้เล่ห์ลวงอะไรแต่ก็นับว่าเป็นการเลือกเหยื่อของมิจฉาชีพที่ง่ายต่อการชิงทรัพย์เราไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปกันค่ะว่าพวกเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้หนูคิดว่ามันอันตรายมากเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเราไปเดินกลางค่ำกลางคืนประมาณ 5 ทุ่มอย่างเงี้ยแล้วเรามัวแต่คุยโทรศัพท์ไม่มองอะไรเลยสักอย่างเนี่ยเราควรจะป้องกันตัวเองให้มากขึ้นแล้วส่วนพี่ผู้ชายคนนั้นนะคะถึงเขาจะเป็นผู้ชายแต่ว่าเขายังเหมือนแบบคือยังไงอะสู้ยังสู้กับคนร้ายไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเราก็ควรจะป้องกันตัวเองมากขึ้นอันตรายแน่นอนค่ะเพราะว่าคือทุกวันนี้ก็คือคนทุกวันนี้ก็คือแบบเทคโนโลยีก็ต้องมาก่อนใช่ไหมคะคือแบบเลือกใช้แต่ของแพงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นที่สะดุดตาของพวกมิจฉาชีพหรือว่าพวกโจรที่ไอ้นี่อยู่แล้วคือจ้องจะหาเงินทางนี้อยู่แล้วอะค่ะอันตรายก็อันตรายมากค่ะถามว่าใกล้ตัวไหมก็ใกล้ตัวนะคะใกล้ตัวพวกเราทุกคนนะคะเพราะว่าเราต้องใช้โทรศัพท์ทุกวันอยู่แล้วแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าคนไหนเนาะคนที่แบบอยู่ข้างเราเราไม่รู้ว่าคนไหนเขาเป็นโจรก็มันเขาเรียกอะไรอะโจรอยู่ใกล้ตัวแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นระวังตัวไว้มันก็ดีที่สุดใกล้ๆแบบว่าเขาไม่แน่เขาอาจจะยืนอยู่ข้างเราดังนั้นก็แบบว่าระวังไว้ดีกว่าคิดว่าคนเรานี่ประมาทเกินไปอ่ะแบบโดยที่ไม่สนใจสิ่งรอบข้างแล้ว
ตามซอยอะไรซึ่งเป็นที่เปลี่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษแล้วอ่ะโทรศัพท์มือถือเนี่ยจริงๆมันเป็นทรัพย์สินในขณะนี้มูลค่าเนี่ยถ้าเป็นธรรมดาโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยก็อยู่ในราคาอยู่ตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นเพราะฉะนั้นคนร้ายในขณะนี้เขาก็มองว่าเมื่อเจ้าของโทรศัพท์ขาดการระมัดระวังมันก็ง่ายต่อการที่จะได้ตับไปถ้าท่านใช้โทรศัพท์มือถือตลอดระยะเวลาของการเดินทางแล้วหรือว่าอยู่ในที่สาธารณะทั่วไปก็ง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อเพราะว่าคนร้ายเนี่ยคงเลือกคนที่ไม่ได้ระมัดระวังตัวเองแล้วก็เขาสามารถที่จะหลบหนีไปได้ง่ายมากกว่าคนที่ยังสองตายังใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหูยังฟังอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องฝากเป็นแง่คิดโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีที่จะต้องเดินทางไปในซอยเปียวต้อนรถมอเตอร์ไซค์นั่งแท็กซี่หรือว่าไปบนรถไฟฟ้านะครับคนร้ายเนี่ยอาจจะกำลังมองท่านอยู่แต่เมื่อท่านไม่ได้มองไม่ได้ฟังไม่ได้ระมัดระวังตัวเราเองก็คงไม่ได้มีระบบในการป้องกันตัวเพื่อที่ให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพจะว่าไปแล้วโอกาสที่ภัยจะเข้าถึงทุกคนเป็นไปได้ง่ายขึ้นทุกทีค่ะหากแต่เรามีการป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ไปอยู่ในสถานการณ์ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นหรือก่อเหตุได้ก็จะทำให้ชีวิตและทรัพย์สินของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะทุกเล่ห์ทุกกลโกงรู้ทันได้ในรายการโชว์เล่ห์ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมรายการโชว์เล่ห์ได้ทุกวันเสาร์ในเวลาเดียวกันนี้และถ้าหากต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังก็สามารถคลิกเข้าไปได้ที่ www.springnewstv.co.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแทนที่จะเอาสมาธิทั้งหมดไปอยู่กับโทรศัพท์ก็ควรจะกลับมามองย้อนถึงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองว่าณขณะที่เราเดินทางเนี่ยนอกจากคนร้ายเนื่องจากอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันเท่ากับเราอยู่ในสภาวะที่เสียสภาพในการป้องกันตัวเอง